เปิดประวัติเจ้าสัววิชัยผู้บริจาคเงินให้โครงการก้าว100ล้านบาทกับสิ่งดีๆที่ทำไว้ให้ประเทศไม่แปลกใจใครๆก็รักท่านจากกรณีสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกแถลงการสั้นๆผ่านทางเว็บไซต์เป็นทางการของสโมสรถึงเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกที่บริเวณลานจอดรถของสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเกมที่ทีมเปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด1-1โดยได้ยืนยันว่าเป็นความจริงโดยล่าสุดจากกรณีดังกล่าวนั้นสื่อยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีอย่างสถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษได้รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้ตกข้ามสนามเหญ้าเลสเตอร์ใกล้กับสนามฟุตบอล King Power Stadium ในเมืองเลสเตอร์โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวศรีวัฒนประภาเปิดเผยกับ BBC ว่านายวิชัยอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยโดยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่3ธันวาคม2560ที่ผ่านมา King Power ได้เปิดบ้านต้อนรับตูนบอดี้สแลมอย่างอบอุ่นพร้อมร่วมสนับสนุนโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังโดยนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power พร้อมด้วยนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนพลังคนไทยเพื่อคนไทยและโครงการ9คนละ9ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยร่วมสนับสนุนเงินเป็นจำนวน24ล้านบาทตั้งแต่เริ่มโครงการ9คนละ9โดยมีตูนบอดี้สแลมวิ่งระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์11แห่งทั่วประเทศเพื่อขอขอบคุณพลังของคนไทยที่ยิ่งใหญ่ทั้ง77จังหวัดที่ร่วมส่งกำลังใจมอบเงินบริจาคให้กับโครงการ9คนละ9ในครั้งนี้จึงบริจาคเงินเพิ่มขึ้นอีก53ล้านบาทรวมเป็น77ล้านบาทและจากที่ผู้ร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 12.36 ล้านบาทนั้นทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโครงการ9คนละ9ที่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมกลุ่มบริษัท King Power จึงขอเติมเต็มส่วนที่เหลืออีกจำนวน 10.64 ล้านบาทรวมเป็น 87.64 ล้านบาทเพื่อรวมให้เป็นยอดทั้งสิ้น100ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ